ก่อนอื่นต้องมาดูก่อนว่าสวิตช์บันไดเนี่ยกับสวิตช์ทั่วไปเนี่ยมันต่างกันยังไงนะครับสมมุติเราเดินมาปุ๊บเปิดวงจรก็จะต่อกันไฟก็ติดแล้วก็เดินขึ้นไปข้างบนครับสวัสดีครับผมเป็ดนะครับและนี่ก็คือเป็ดทีวีก็จะบอกว่าตอนนี้สวิตช์ในบ้านเสียครับนี่อันนี้เลยมันแข็งกดไม่ติดครับก็คือสวิตช์มันค้างเดี๋ยวจะต้องเปลี่ยนนะก็อันนี้เป็นสวิตช์ห้องน้ำครับนี่ไฟตรงนี้เสียแล้วก็มีสวิตช์อันนี้นี่อันนี้คือสวิตช์บันไดนะครับไฟบันไดคือไฟตรงนี้เนี่ยครับมันปุ่มมันเสียไปแล้วนะกดเปิดปิดไม่ได้ก็สวิตช์บันไดเนี่ยมันเสียนานแล้วครับแต่ว่าไม่ได้เปลี่ยนแล้วก็สวิตช์นี้มันมาเสียตามก็เดี๋ยววันนี้เปลี่ยนพร้อมกันเลย2อันครับก็นี่ครับอันนี้ที่ซื้อมาเปลี่ยนนี่ซื้อมาเป็นชุดสวิตช์3อันมีสวิตช์1ทาง2อันแล้วก็สวิตช์2ทาง1อันที่ซื้อมารวมๆเพราะว่ามันถูกกว่าครับแล้วก็สวิตช์2ทางเนี่ยหาซื้อยากเหมือนกันนะถ้าเกิดเป็นแบบยี่ห้อเนี้ยอะไรเงี้ยแล้วก็อุปกรณ์ครับนี่ผมมีนี้รองเท้ามีรองเท้าแล้วก็มีไขควงครับนี่ก็ไขควงธรรมดาแล้วก็นี้ไขควงเช็คไฟก็วิธีใช้ไขควงเช็คไฟนะครับเดี๋ยวผมเช็คให้ดูใส่รองเท้าก่อนนะครับแล้วก็นี่ไฟติดแล้วนะแล้วก็เอาเนี้ยแหย่เข้าไปปุ๊บแล้วก็เอานิ้วเนี่ยแตะตรงเนี้ยครับถ้ามีไฟเนี่ยมันก็จะเป็นส้มๆนะเห็นไหมนี่ขึ้นส้มๆแล้วถ้าไฟสีส้มๆติดอ่ะแบบว่ามันมีไฟอยู่ก็ให้ตัดไฟทิ้งก่อนครับก่อนจะไปแบบแก้ไขอะไรอย่างนี้ก็อุปกรณ์พร้อมแล้วเนอะเดี๋ยวเราซ่อมกันเลยมาก็ขั้นแรกครับเราต้องตัดไฟก่อนนี่ทุกบ้านจะมีนี้นะครับมันเรียกว่าเบรกเกอร์นะครับนี่ครับเบรกเกอร์อันนี้คือเมนเบรกเกอร์คือเบรกเกอร์หลักก่อนหน้านั้นก็ปิดไฟก่อนอันนี้ผมใช้แบตเตอรี่นะครับก็ไปปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าให้เรียบร้อยแล้วก็ตัดไฟกันก็ผมปิดเรียบร้อยแล้วแล้วก็ข้างบนเนี่ยเปิดข้างล่างคือปิดใช่ครับแล้วก็ดันลงมาป๊าบไฟก็ตัดเรียบร้อยนะไฟตัดหรือยังเลยครับก็ใช้ไขควงเช็คไฟเนี่ยมาเช็คปึ๊บแย่ไปโอเคเสร็จแล้วก็เดี๋ยวมาแงะกันเลยมาก็ข้างๆเตาไฟครับนี่มันจะมีนี้แล้วก็ไขควงไปแงะปึ๊บแล้วก็เนี่ยนี่สวิตช์ที่เสียนะครับเดี๋ยวเราจะแกะมันออกมาก็เอาไขควงแฉกนะครับมาขันออกเวลาขันผมก็ค่อยๆขันทีละด้านนะครับแล้วก็ค่อยๆขันออกมามันจะได้ไม่ล่วงไม่อะไรเนาะเสร็จแล้วก็เนี่ยครับเวลาสวิตช์ออกก็หาอะไรมาดันตรงแง่งนะที่มันล็อกอยู่มันก็จะสมูทแบบนี้ตรงนี้ผมเอาไขควงเช็คไฟนะมาเช็คแต่ว่าถ่ายมาไม่ดีนะครับก็เช็คไปเสร็จแล้วก็เอาไขควงเนี่ยมาขันได้ปั๊บสายไฟมันก็จะออกมานี่ครับอันนี้คือสวิตช์อีกอันนะที่เราจะเปลี่ยนนี่ถ้าให้ดูมันจะมี L แล้วก็1 L นี่คือไลน์ครับ1คือ common ไลน์ก็คือเส้นที่มีไฟเข้ามา common เนี่ยก็คือเส้นที่จะต่อไปหาหลอดไฟพอเราเปิดปุ๊บเส้นจะวิ่งจากไลน์เข้าไป common นะครับนะครับแล้วก็ใส่ให้ถูกแล้วก็ขันอะไรให้เรียบร้อยนะอันนี้เป็นสวิตช์แบบขันน็อตนะครับอีกแบบนึงคือสวิตช์แบบเสียบมันก็จะมีวิธีการต่างกันเสร็จแล้วเราก็ใส่กลับเข้าไปเหมือนเดิมครับปั๊บปั๊บแล้วก็เอาหน้ากากมาแปะเนี่ยเรียบร้อยอันนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวทำบันไดต่อครับมาครับต่ออีกอันนึงเหมือนเดิมครับแงะอันนี้ผมใช้ไขควงที่มันใหญ่ขึ้นนิดนึงนะครับมันจะได้แบบมีแรงเยอะหน่อยขันง่ายหน่อยแล้วก็พยายามงัดออกมานะครับปั๊บแล้วก็เอาไขควงเช็คไฟเนี่ยมาเช็คตรงขั้วเช็คตรงน็อตนะครับเช็คหมดเลยเสร็จแล้วก็ขันออกขันนอกสายไฟออกแล้วก็อันนี้งัดรุนแรงนิดนึงแล้วก็งัดตรงแง่งๆออกมานะครับนี่เอาไปสวมอันนี้อันใหม่แหละแล้วก็ยัดเข้าไปครับแล้วก็ขันให้มันแน่นเสร็จแล้วก็ใส่เข้าล็อกครับขันไปเสร็จแล้วก็เปิดเบรกเกอร์ครับเบรกเกอร์คือสวิตช์ไฟบ้านนะเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาเทสกันครับฮึบ
โอ้เรียบร้อยไฟบันไดไฟบันไดโอเคก็ถือว่าได้ผลครับแล้วก็มีสวิตช์เหลืออยู่นี่เดี๋ยวเราไปแกะดูครับว่าสวิตช์2ทางกับสวิตช์1ทางเนี่ยมันต่างกันยังไงมาครับเปลี่ยนเสร็จแล้วมาดูสวิตช์2อันนี้เรียกว่าความรู้ครบองค์นะครับคลิปนี้ก่อนอื่นต้องมาดูก่อนว่าสวิตช์บันไดเนี่ยกับสวิตช์ทั่วไปเนี่ยมันต่างกันยังไงนะครับมาก็มาดูสวิตช์กันครับนี่มี2อันทางซ้ายเนี่ยคือสวิตช์ทั่วไปนะมี2ขาคือเราต่อไฟได้2ทางส่วนทางขวาเนี่ยคือสวิตช์ไฟบันไดนะครับหรือไฟ2ทางเนี่ยจะมี3ขาครับต่อสายไฟได้3ทางทีนี้เดี๋ยวเรามาดูสวิตช์หลายๆแบบกันดีกว่าครับว่ามีแบบไหนยังไงบ้างนะแล้วค่อยเอามาเทียบกับสวิตช์ไฟบ้านอีกทีนึงก็จะมีแบบเปิดปิดป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กเห็นไหมแล้วอันนี้เป็นแบบกดเด้งกดเด้งนะหรือว่ากดค้างกดค้างก็มีหลายแบบ2ขาบ้าง3ขาบ้างแบบโยกก็ได้อันนี้ก็แบบ3ขาโยกไปโยกมาเห็นไหมทีนี้เรามาดูทีละอันปั๊บอันนี้คือสวิตช์2ขานะครับเวลาต่อเราจะต่ออย่างนี้แล้วเราก็กดปึ๊กมันก็จะเปิดใช่ไหมกดนี้ก็ปิดเวลากดเปิดเนี่ยนะกดไปปั๊บวงจรมันก็จะต่อกันไฟมันจะต่อถึงกันเวลากดปิดปุ๊บวงจรมันก็จะเปิดวงจรก็ไม่ต่อกันกดเปิดวงจรต่อกันครับอันนี้แบบกดเด้งนะสมมุติกดติดนะครับปล่อยดับกดติดปล่อยดับกดติดปล่อยดับประมาณนี้อันนี้โยกมาทางนี้ติดโยกไปทางซ้ายดับอันนี้มันมี3ขามันจะคล้ายกับเมื่อกี้นะแต่นี้มี3ขาแล้วก็ต่อเส้นนี้ตรงกลางแล้วก็ต่อเส้นขวาซ้ายนะนะเราจะเห็นมีบนล่างกลางนะครับพอโยกมาด้านบนปุ๊บนะไฟมันจะไปต่อด้านบนพอโยกมาด้านล่างปุ๊บไฟก็จะไปออกด้านล่างอันเนี้ยเหมือนกับสวิตช์ไฟบันไดครับก็คือสวิตช์ไฟ2ทางเนี่ยเห็นป่ะมันมี3ขาไอ้3ขาเนี้ยอันนึงก็คือลายใช่มั้ยแล้วจะมีคอม1กับคอม2คอมมอน1กับคอมมอน2เนี่ยก็คือเส้นที่ไฟจะไปออก1กับออก2เนี่ยถ้ากดเปิดปิดเนี่ยไฟก็จะไปออก2เส้นนี้ถ้าเกิดเป็นสวิตช์ธรรมดาเนี่ยมี2ขาใช่ไหมมันก็จะเหมือนสวิตช์อื่นๆนะครับนี่กดเปิดปุ๊บนี่ไฟก็ติดกดปิดไฟก็ดับนั่นแหละทีนี้มาดูวิธีการต่อวงจรครับก็จะมีหลอดไฟแล้วก็มีสายไฟใช่ไหมถ้าเกิดไฟมันครบวงจรไฟก็จะติดใช่ไหมแต่เราเอาสวิตช์มากั้นนี่เห็นไหมส่วนสวิตช์เนี่ยถ้าเกิดเราเปิดเนี่ยไฟมันก็จะติดใช่ไหมครับถ้าเกิดปิดไฟก็จะดับแล้วถ้าเกิดอยากจะใช้สวิตช์ไฟบันไดใช่ไหมเราก็เปลี่ยนครับจากสวิตช์ธรรมดาเป็นสวิตช์3ขาหรือว่าสวิตช์2ทางนะเอาสวิตช์2อันเนี่ยต่อสายไฟเนี่ยแล้วก็มาต่อเข้าหากันครับเส้นลายก็ต่อเข้าเส้นลายเส้นลายฝั่งนึงก็ต่อเข้าหลอดไฟครับแล้วก็คอม1คอม2เนี่ยต่อเข้าหากันก็คือเอาสวิตช์2ทางเนี่ย2อันต่อกันเองก่อนนะครับแล้วค่อยเอาไปขั้นระหว่างแหล่งไฟกับหลอดไฟแบบนี้ครับทีนี้มาดูการทำงานบ้างนะครับถ้าเกิดวงจรไม่ต่อกันเนี่ยไฟก็จะดับอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วเราก็ลองจำลองครับมีบันไดแล้วก็มีคนครับนี่คนเดินมาปั๊บฉันอยากจะเปิดไฟจังเลยก็เปิดไฟไปปึ๊กนี่ไฟต่อกันครบวงจรใช่ไหมไฟก็ติดแล้วพอขึ้นบันไดเสร็จปุ๊บเราจะปิดไฟปั๊บน่ะไฟก็สลับกันไฟไม่ครบวงจรแล้วไฟก็ดับแล้วก็ไปทำธุระไปนอนไปอะไรไม่รู้ชั้น2มีอะไรนะครับแล้วก็เดินไปปั๊บเสร็จเราจะมาเปิดไฟก็เปิดตรงนี้ได้เหมือนกันนะแล้วก็เดินลงมาถ้าจะปิดไฟก็ปิดปั๊บแล้วก็เดินไปนี่ครับวงจรสวิตช์ไฟบันไดแล้วก็นี่คือเหตุผลนะครับว่าทำไมสวิตช์ไฟบันไดเนี่ยต้องใช้สวิตช์2ทางครับนี่เพราะมันมีวิธีการต่อวงจรนะให้กดสวิตช์อันไหนก็ได้สามารถเปิดปิดไฟดวงเดียวกันได้ก็ประมาณนี้คลิปนี้ผมว่าแค่นี้นะเยอะแล้วตั้งแต่แบบเปลี่ยนสวิตช์ไฟต้องนู่นนี่นั่นทำยังไงแล้วทำไมถึงแบบต้องต่อไฟบันไดยังไงอะไรสวิตช์แต่ละชนิดเป็นยังไงก็ไว้แค่นี้แต่ว่าผมยังอยากรู้อีกนะว่าเฮ้ยทำไมสวิตช์มันเสียเนี่ยมันค้างเนี่ยมันค้างที่ยังไงเนอะแล้วก็อยากรู้ด้วยว่าข้างในเนี่ยเป็นยังไงครับก็เอาไว้คลิปหน้าแล้วกันก็คลิปนี้ไว้แค่นี้นะสุดท้ายฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยมี Facebook IG TikTok นู่นนี่นั่นไปดูได้นะครับแล้วก็เจอกันคลิปต่อไปครับบ๊ายบาย